ซิกมุนด์บูเกอร์เนี่ยจริงๆเราก่อตั้งมาถ้าผมอยู่ในอาชีพนี้ถือว่า38ปีแต่การที่เรานับจากการจดทะเบียนเป็นบูเกอร์นิติบุคคลก็ปี33เทียบแล้วถือว่าปีนี้ครบ34ปีเราเติบโตมาทุกปีจากเบี้ยเดือนหนึ่งไม่กี่แสนก็เป็นไม่กี่ล้านเดือนหนึ่งก็เป็นไม่กี่สิบล้านตอนนี้เดือนหนึ่ง300กว่าล้านปีนี้เราตั้งเป้าไว้ 5,000 ล้านมันก็ทำท่าจะได้ด้วยผมคิดว่าผมจากไปในโลกนี้ประกันภัยก็ยังไม่รู้จักจบว่ามันจะมีอีกกี่พันปียังต้องมีการประกันภัยเกิดขึ้น10ปีหลังๆผมน่าจะทำน้อยลงรุ่นลูกผมละลูกสาวผมลูกเขยผมเขามันจะมองถึงรุ่นหลานผมหลานสาวอายุ14ซึ่งพ่อก็ถามบอกว่าอยากจะทำอาชีพอะไรเขาก็สวนพ่อเขาบอกว่าก็เหมือนอาชีพป้าไงก็คือประกันภัยนี่เรามองเห็นแล้วว่าอาชีพนี้ไม่ใช่เราดีคนเดียวลูกเราดีด้วยหลานเราดีด้วยอาชีพในหน้าไม่ใช่ผูกพันเฉพาะเรานะเรามีพนักงานอยู่ในสิงคโปร์เกือบ600ชีวิตรวมในเครือด้วยประมาณพันเรามีบริษัทประกันภัยที่เราพยุงเรียกว่าเจ้านายผมเรามีลูกค้า 3-4 ล้านคนเรามีสมาชิก 600,000 คนนี่คือหน้าที่ของเราเราเป็นผู้ชี้ช่องบริษัทมีตัวสินค้าตัวไหนที่ต้องขายได้ลูกค้าควรจะซื้อกับบริษัทไหนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเราเป็นตัวกลางเพราะสิ่งที่เราทำตรงนี้มามันเป็นการผูกพันระหว่างเรากับลูกค้าเรากับบริษัทแน่นอนเราต้องการลูกค้าดีๆให้บริษัทเราต้องการบริษัทที่ดีๆบริการลูกค้าพูดถึงพันธมิตรหรือบริษัทประกันภัยจริงๆแล้วเราก็ถือว่าเขาเป็นเจ้านายเรานะเขามีตัวสินค้าเราขายเขามีค่าของมิชชั่นให้เราหน้าที่เราต้องปกป้องเขาอะเราต้องทำไงให้เขามีกำไรนั่นเราก็ต้องเลือกลูกค้าดีๆให้เขาปัจจุบันนี้เรามีตึกที่เป็นของเราเองสร้างด้วยคอมมิชชั่นที่จากคู่ค้าจากพันธมิตรให้เรามาคุณเข้ามาสมัครแน่นอนก่อนที่คุณจะมาสมัครกับผมเนี่ยคุณก็ต้องฟังจากอัพไลน์คุณว่า MG มาดียังไงมีการบอกกล่าวว่าคนนี้มีรายได้เท่าไหร่คนนี้ตอนนี้ทำงานน้อยลงละแต่รู้ไหมว่าก่อนหน้านั้นน่ะเขากว่าจะมีวันนี้ซึ่งมีรายได้เป็นแสนเนี่ยนะเขาผ่านอะไรมาทุกๆครั้งเนี่ยนะเราเข้าใจคุณยังมือใหม่อยู่เราก็มีความผูกพันที่ต้องสอนคุณผมก็จะบอกกับคนของผมพนักงานผมประมาณ600คนทั่วประเทศเอามานะคุณเข้ามาไม่รู้อะไรสอนเขาเรียนรู้จากคุณเขาต้องไปสอนต่ออย่าเอาคนที่คุณไปชักชวนเขาแล้วเขาไม่สมัครมาเป็นตัวบั่นทอนทำให้คุณท้อแล้วเลิกอาชีพนี้ไปมันเป็นสถิตินะเราก็หวังว่าสมาชิกที่เข้ามาใหม่ๆนะจะอยู่เราตลอดไปเราภูมิใจนะเราเป็นองค์กรหนึ่งที่มีคนอยู่กับเราเป็น40ปีมีที่อื่นชักชวนเขาบอกเขาไม่อยากไปเขาไปเฉยเฉยเลยเขาถามว่าเพราะอะไรเพราะที่นี่อยู่กับอย่างพี่น้องอบอุ่นเขาไม่อยากไปถึงจะมีผลประโยชน์มากกว่าเขาไม่ไปในฐานะที่ผมเป็นผู้บุกเบิกแค่ฟังแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสีกุ้งเราจะเป็นครอบครัวสีกุ้งที่ใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นและมั่นคงขึ้นสีกุ้ง 3-4 ปีผูกพันมั่นคงขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ได้รับการปรับระดับในปีนี้